เออเป็นลูกศิษย์พี่ดมเขานะมาประเคนมาประเคนเคนเลยจับโต๊ะอึ๊บงาเปิดไฟพอแสงเข้ามานี่เหรอใครใช่เหรอไม่ได้ถูกไหมกระเป๋าแล้วก็ทำอะไรจบไหนจะมาดูให้ลูกปูดูชุมชนเต็มตาหน่อยสิวันนี้ที่โรงเรียนเขาจัดงานวันสุนทรภู่ค่ะเขาประกวดระบายสีได้แน่ไหนรางวัลของลูกปู่ที่ไหนรางวัลอ้าวไหนได้รางวัลแต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะไม่ได้กลับมาอ๋อได้รางวัลเชียวโอ้ยรางวัลครูสุเอียเองทำไมชุดนี้มันเท่จังเลยอ่ะเท่ไหมคะผลงานเท่ไหมเท่แบบยิ้มไปจังอ๋อนี่เลยนี่เหรอฝีมือเขาเหรอฝีมือนี่ฝีมือเขาต้มมัดเหรอเนี่ยฝีมือเขาหอมไปเขียนอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหไม่ทำตายกับพี่เก่งนะโอ้โหนั่นแน่กับต้มมัดจ้างคนหนึ่งบ้างให้หรือเปล่าใครจะทำให้หรือเปล่าใครเขียนชื่อนี่ใครเขียนชื่อเนี่ยปุ้มคุณครูปุ้มอ๋อไม่ใช่ชื่อไม่ใช่เขาหอมเขียนเองนะครูปุ้มเขียนเออชื่อโอ้เด็กหญิงรุ่งคำฟ้าชื่อหลวงปู่ตั้งให้96 97อะไรสูงความสูงค่ะต้องบอกว่าความอะไรดีความสูงกี่ปีแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ย3ขวบครึ่งค่ะ3ขวบ3ขวดขึ้นหมดแล้ว3ขวดครึ่งแล้วอ่ะไปไหนเย็นมั้ยคะไหนไปโรงเรียนเป็นไงสนุกมั้ยกําลังทําอะไรบ้างว้ายสนุกแล้วคุณครูสอนเองแต่นี่ไหนมากนะคะอ๋อยายอีทปกติขึ้นมาต้องเจอยายอีทนั่นน่ะสิทําไมยายอีทไม่มายายอีทอยู่ราชธานีอโศกยาอีเยรอดชันมันรอลิงเลยนะรอลิงนะเนี่ยไปลาวรออ๋ออยากไปวัลลาดวัลลาดคือน้ำตกค่ะไปก็ต้องลงน้ำตกแน่ๆเลยตอนที่นักเรียนชนกันกับสมณะที่บุกค่ะแล้วขับรถไปส่งที่โคงปัวเขาก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านลาดโคงปัวบรรยากาศมันดูเหมือนโรงพยาบาลที่นี่ไม่ใช่บ้านลาดจะกลับบ้านลาดบ้านลาดคือเฮือนศูนย์กับบวรแล้วก็น้ำตกเรียกไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ที่เป็นเรือคือบ้านลาด
โฮมปูนไม่ใช่ใช่ไหมคะปูนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บ้านลาดต้องยกโฮมปูนออกจากบ้านลาดทีนั้นอ่ะไอ้ยาลุงปู่ทำยากนะยกลุงโฮมปูนออกจากบ้านลาดเนี่ยโฮมปูนคือที่รักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยโฮมปูนนี่คือคนสถานที่เป็นบ้านเป็นบ้านใหญ่ที่รักษาคนเจ็บป่วยเพื่อนๆเขาก็อายุปานรุ่นเดียวกันเนี่ยรุ่นเดียวกันแล้วค่ะมีจิ๋วๆก็ประมาณ5คนที่ตัวเล็กๆเท่ากันไปพร้อมกันไม่ก็อวบไปเลยเด็กรุ่นนี้มันทนโตๆจะนี่มันเคลื่อนตัวตลอดคนในชุมชนนะก็มีกันตังอะค่ะกันตังที่โรงเรียนเดียวกันก็ตังก็ไปเขาไปเรียนดูดูด้วยกันอ่ะอนุบาลกินกล้วยน้ำว้าอยู่ป่ะชอบค่ะยังชอบอยู่ดีแล้วทีก็สองสามลูกโอ้โหไปเจอกล้วยน้ำว้าที่บรรดาลูกเท่านี้ไหวไหมไม่ไหวอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหเด็กเดียวเองนักเรียนเลยนักเรียนเดียวชอบไหนไหนไหนโรงเรียนอะไรเอากันบ้านมาโชว์ว่ามีกันบ้านด้วยคือก่อนไปเขาจะมีพี่กันตามกลับมาเขาก็เห็นพี่ทำอยากมีบ้านก็เลยต้องหาพวกสมุดแบบฝึกหัดอะไรเงี้ยมาให้เขาก่อนพอได้ไปโรงเรียนจริงๆมีการบ้านดีใจเขาจะหนีการบ้านตัวเองอยากมีการบ้านดีใจสบายสีทุกวันการบ้านสบายสีเดี๋ยวเขียนกอไก่อะมีเขียนตามเส้นนะเดี๋ยวเขียนกอไก่เดี๋ยวเขียนเจ้าเคยกอไก่พูดยังไงกันหน่อยกับสุดกับสุดกันแล้วเฮ้ยหลับแล้วไม่หลับแล้วกราบสวยๆที่ให้เพื่อนเขาได้ดูไปโรงเรียนแล้วก็กราบสวยๆเพราะว่าที่ปฐมสงฆ์หรือที่บรรดาเราสอนสมณะสิกมาสอนให้กราบสวยๆเราก็ต้องไปกราบสวยๆให้เพื่อนๆเห็นดูเอาเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมคะแต่ปู่บอกว่าไงกราบสวยๆเอาไปโชว์เพื่อนใช่ไหมว่าอโศกแบบสวยๆช้าๆใช่ไหมคะไม่ใช่อากาศเป็นไรโอ้โหไม่แมวไม่แมวข้อมือด้วยข้อมือด้วยนี่กราบศพแล้วเนี่ยเก่งมากสตรองมัดเก่งมากอ้าวนอนติดเล่นติดแกล้งต้องกราบว่าต้องบอกข้อมือนี่แม่กราบสวยมากเลยเนี่ยไปแล้วเราเนี่ยฮะไปอยู่กับเพื่อนๆครูไม่ชมว่าชื่อเราเพราะกับเพื่อนเหรอครูบอกว่าใครตั้งชื่อให้คะเวลาไปหาคลินิกตรวจอะไรเงี้ยเขาก็จะว่าชื่อไม่เหมือนใครเลยไม่เคยเรียกชื่อเวลาสารชื่อตรวจอะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งครูเป็นมังสวิรัติคุณครูเขาก็จะทำเป็นมังสวิรัติให้เขาแต่ครูได้บริการเพราะว่าโรงเรียนเป็นผอรุ่นใหม่ค่ะเขาก็จะทำให้เด็กกินผักตลอดแล้วจะมีครูเขาบอกว่ากินง่ายมากคือมีผักอะไรก็กินคือไม่ต้องปวดหัวเรื่องกินแสบหูเลยแสบหูเลยเอาลูกปีดออกมาให้ชายออกมาเสียงอย่างนี้ไว้แสบหูสวยอะไรกันนะยังกระกบยังกระกบตะคุบอ่ะจะชาเอาดูนี่ตลกอ่ะมีใครถวายอะไรเนี่ยได้เงิน Chinese New Year แต่เอีย25